คครับหลังตอนนี้แล้วครับตอนนี้ขึ้นมาก็ประกอบไปแล้วนะครับสายไปแล้วเมื่อกี้วัดเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปแล้วนะครับประมาณ 14.68 นะครับไม่เกิน15-16 K นะทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้ 14.68 14.3 14.2 อะไรประมาณนี้นะไม่เกิน14ไม่เกิน15-16 K นะครับเดี๋ยวจะมาเช็คโอห์มของคอมเพรสเซอร์นะครับทำได้ดีตันวัดเช็คแดงเหลืองนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้พอเห็นแล้วกันเก็บข้อมูลไว้นิดนึงนะครับของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับจะวัดยากหน่อยจะอยู่ด้านในจะเกะกะซ้ายหน่อยวัดแดงน้ำเงินก่อนแล้วกัน 1.9 นะครับ 1.9 หรือ 1.9 โอห์มแดงน้ำเงินต่อไปแดงเหลืองก็ 1.9 1.8 นะครับขึ้นลงๆนะฮะเท่าที่เห็นโอเคเดี๋ยวเสียบสายด้วยก่อนเดี๋ยวจะลองเปิดดูอีกทีนะครับแล้วก็มันมีการรุ่นใหม่ๆจะมีเข้าโค้ดแบบใหม่อีกทีนะครับโค้ดเดิมยังไม่ค่อยเห็นอาการนะจะมีโค้ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ให้มาเปิดรีโมทใหม่อีกทีนะครับก็โหมดนะครับอีกทีนึงเขาบอกให้กดนี่นะครับเทมนะครับกับโหมดแช่นะครับเป็นขึ้นคำว่า FC แล้วก็กดโหมดก็ไป00แล้วกดโหมดกดพอขึ้น FC แล้วกดโหมดให้ขึ้น00แล้วกดเทมเลื่อนไปฮะจนเจอคำสั่งนะครับว่าอะไรออยเลอร์จะร้องปี๊บๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปลองดูทีนะครับอันนี้ดูกันว่าอยู่เหมือนเดิมไหมอ้าวคำสั่งผิดนี่หว่าโอเคครับเมื่อกี้มีเอาคำสั่งพันนะครับเขียวคิดว่าเป็นกาวทีเลยนะครับทีเป็นสีเขียวรอ3นาทีนะปิดสปีกเกอร์ใหม่สักพักนี่ทำงานอยู่ที่จุด007อยู่ก็คือบอร์ดไฟทำงานไฟเขียวกระพริบนะครับอันนี้ไปดูแสงนะครับกันเล็กน้อยนะครับเขียวกระพริบรอแป๊บนึงทำบ้างครับอันนี้จะแสงแค่0.8นี่แหละอันนี้ไม่เดินเลยก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำนะครับเดี๋ยวไปเช็คโหมดดูนะครับเย็นก็ไม่กระพริบไม่อะไรนะเดี๋ยวเข้าโหมดดูใหม่อีกทีกดเซมกับโหมดเท่ากันนะขึ้นว่า SC แล้วกดคำว่าโหมด1ครั้งขึ้น00แล้วกดเทมไล่หาโค้ดนะครับ
บอร์ PU ไม่มีอะไรเราจะดังปี๊บยาวไม่เจอก็ยังไม่เจออีกมีซอสไอ้โค้ดซ่อนอยู่ด้วยลองหาตัวเสียทีนะติดตามตอนต่อไปครับ